สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนเมษายนปี2020เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดในอเมริกากำลังระบาดอย่างรุนแรงมีผู้ติดเชื้อประมาณ 200,000 รายต่อวันจนทางรัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันกักตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา14วันในช่วงเวลานั้นได้มี2สาวได้ตัดสินใจไปกักตัวที่บ้านพักตากอากาศของตัวเองแต่ทว่าที่นั่นพวกเธอกลับได้เผชิญหน้ากับกลุ่มฆาตกรใส่หน้ากากที่ตามมาไล่ฆ่าพวกเธอเพราะเหตุผลบางอย่างก่อนที่ความจริงทุกอย่างจะเฉลยออกมาจนทุกคนแทบช็อกสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าซิกเดือกันไหมเวลาฟัง The Ghost Do Spoil หนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับตัวหนังที่เปิดฉากมาที่ไทเลอร์หนุ่มสายปาร์ตี้ที่ได้เข้ามาเดินเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตไทเลอร์ได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาชวนให้เขาไปงานปาร์ตี้เขาจึงรีบตอบตกลงทันทีโดยที่ไม่ทันได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครในขณะที่ไทเลอร์กำลังแย่งซื้อทิชชู่จากชั้นวางอยู่ๆแชทปริศนาก็เงียบหายไปไม่ยอมตอบคำถามของไทเลอร์สักพักนึงอีกฝ่ายนึงก็ส่งข้อความกลับมาว่าแกมั่นใจแค่ไหนว่าแกไม่ได้เป็นโควิดมาร่วมงานปาร์ตี้บุคคลปริศนาได้บอกให้ไทเลอร์ลองตรวจดูโควิดซะบ้างไทเลอร์จึงได้ด่ากาดกลับไปว่าแกมาเผือกอะไรด้วยในตอนนี้ทุกคนภายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างพากันเข้มงวดพวกเขาใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดเพียงแค่การไอหรือการจามเพียงครั้งเดียวก็อาจจะทำให้ทุกคนตื่นตกใจกลัวในขณะที่ไทเลอร์มายืนเข้าคิวจ่ายเงินสินค้าแชทปริศนาก็ส่งภาพถ่ายหลังของเขามากวนประสาททันทีที่ไทเลอร์กลับมาขึ้นรถสายปริศนาก็โทรเข้ามาแต่ไม่ว่าไทเลอร์จะพูดอะไรออกไปอีกฝ่ายนึงก็ไม่ตอบโต้ทันทีที่ไทเลอร์กลับมาถึงห้องเขาก็ทำความสะอาดข้าวของทุกอย่างด้วยแอลกอฮอล์จู่ๆประตูห้องของเขาก็เปิดออกเองและทำให้ไทเลอร์ได้รับรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ภายในห้องของเขาในขณะที่ไทเลอร์กำลังดูข่าวสถานการณ์โควิดอยู่นั้นได้มีบุคคลปริศนาที่ใส่หน้ากากอนามัยพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาซึ่งไทเลอร์ก็พยายามตอบโต้แต่เขาก็ถูกแทงเข้าที่มือไทเลอร์ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในห้องนึงจนเสียงคนร้ายเงียบหายไปเขาจึงได้รวบรวมความกล้าความหมายเป็นพลแล้วออกไปดูไทเลอร์สังเกตเห็นว่าคนร้ายน่าจะหนีออกจากห้องไปแล้วเขาเลยเปิดประตูห้องแล้วมองลงไปที่บันไดก่อนที่คนร้ายจะโผล่มาที่ด้านหลังของเขาและใช้มีดปาดคอไทเลอร์จากนั้นก็ลากร่างของไทเลอร์กลับเข้าไปในห้องนอนของตัวเองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปาร์เกอร์กับมิริสองสาวเพื่อนซีที่ได้พากันเดินทางมากักตัวด้วยกันพวกเธอเลือกบ้านพักตากอากาศพ่อของปาร์เกอร์เป็นที่หลบภัยเพื่อกันตัวเองออกจากโรคได้เป็นเวลา14วันมิวรีเป็นคนที่เข้มงวดมากในเรื่องหน้ากากอนามัยเธอมักจะเตือนให้ปาร์เกอร์ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่ทว่าปาร์เกอร์ก็ชอบฝ่าฝืนเพราะตัวเองชอบถ่ายเซลฟี่เธอติดโซเชียลและมักจะอัปเดตตัวเองตลอดเวลาในที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงบ้านพักตากอากาศพ่อของปาร์เกอร์โดยที่บริเวณนี้สงบมากๆและมีเพื่อนบ้านแค่หลังเดียวซึ่งนั่นก็คือบ้านของลีออนเพื่อนสนิทพ่อของปาร์เกอร์มิรีดูตื่นเต้นมากๆเพราะบ้านหลังนี้ราวกับบ้านในฝันของเธอในขณะที่ปาร์เกอร์กำลังจัดแจงเสบียงที่ใช้สำหรับการกักตัวปาร์เกอร์ก็ได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาว่าสนุกไหมปาร์เกอร์จะได้ส่งข้อความกลับไปถามว่าคุณเป็นใครแต่อีกฝั่งนึงก็เงียบหายไปและไม่ยอมตอบข้อความกลับมาในเวลาต่อมาทั้งคู่ได้ออกมานั่งเล่นกันที่ท่าน้ำมิรีได้ถามปาร์เกอร์ว่าผู้ชายที่อยู่ในไอจีของเธอคือใครปาร์เกอร์ก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าเบนจี้เป็นกิ๊กใหม่ของเธอมิริจึงได้ถามว่าแล้วดีเจแฟนของเธอเอาไปเก็บไว้ที่ไหนปาร์เกอร์ก็เลยบอกว่าเขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้
และต่อให้เขารู้ฉันก็ไม่แคร์สักพักนึงก็มีข้อความจากบุคคลปริศนาส่งเข้ามาหาปาร์เกอร์ในข้อความที่บอกให้ปาร์เกอร์กระโดดน้ำลงไปเลยปาร์เกอร์จะได้เอาข้อความนั้นมาให้มิริดูมิริก็เลยถามปาร์เกอร์ว่าเขาเป็นใครปาร์เกอร์เองก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้แต่เขาส่งข้อความมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมิริที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่ามันน่าขนลุกชะมัดปาร์เกอร์ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในงานปาร์ตี้ก็ได้ปาร์เกอร์ที่ตัดสินใจบล็อกแชททิ้งและกระโดดลงเล่นน้ำโดยที่พวกเธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนจับจ้องมองมาที่พวกเธออยู่ตกดึกคืนนั้นทั้งคู่ได้ติดตามสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิดอยู่ๆก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่บ้านของพวกเธอเมลี่ได้บอกปาร์เกอร์ว่าเธอไม่ได้ชวนใครมาเพิ่มปาร์เกอร์ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของพ่อก็ได้สักพักหนึ่งเสียงออดที่หน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นปาร์เกอร์จึงตั้งใจจะเดินไปเปิดประตูส่วนมิริก็คว้ามีดแล้วเดินตามไปดูด้วยปาร์เกอร์พยายามตะโกนถามว่านั่นใครแต่ทว่าเธอก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับมาปาร์เกอร์จะได้คว้ามีดจากมิริเอามาถือเองก่อนที่เธอจะเปิดประตูออกไปดูว่าเขาเป็นใครกันแน่มีใครบางคนได้แอบเข้ามาที่ประตูหลังของบ้านทันทีที่มิริหันหน้าไปเห็นเธอก็ตกใจก่อนที่ทั้งคู่จะพบว่าเขาคือดีเจแฟนของปาร์เกอร์ที่ห่างเหินกันไปนานดีเจพยายามอธิบายว่าเขาเคาะเรียกอยู่นานแล้วแต่ไม่เห็นมีใครมาเปิดประตูเขาจึงอ้อมมาเปิดประตูหลังปาร์เกอร์จึงได้ถามดีเจว่าแล้วคุณมาที่นี่ทำไมดีเจก็เลยบอกตามตรงว่าเขามาหาปาร์เกอร์พอเห็นว่าปาร์เกอร์อัพโซเชียลว่าจะมากักตัวที่นี่แต่เขาไม่คิดว่าปาร์เกอร์จะพามิริมาด้วยมิริได้ถามดีเจว่าทำไมไม่ใส่แมสดีเจก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาพกมาด้วยดีเจได้ขอโทษปาร์เกอร์ที่ไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าบังเอิญเขาขอยืมรถเพื่อนได้พอดีเขาก็เลยขับมาที่นี่แต่ทว่าปาร์เกอร์กระจายแข็งแล้วไล่ให้ดีเจกลับไปเธอบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับสาวๆดีเจก็เลยอ้างว่าเขาขับรถมาตั้งไกลเพื่อมาหาปาร์เกอร์ใจคอปาร์เกอร์จะให้เขากลับเลยจริงๆหรอปาร์เกอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมให้ดีเจได้อยู่ต่อกลางดึกคืนนั้นทั้งสามคนได้พากันเมากัญชาอยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านปาร์เกอร์ก่อนที่ในเวลาต่อมาทุกคนจะพากันแยกย้ายไปนอนดีเจที่ได้โอกาสจะได้ถามปาร์เกอร์เกี่ยวกับรูปผู้ชายในไอจีของเธอปาร์เกอร์ก็เลยบอกไปตามตรงว่าเขาชื่อว่าเบนจี้เขานิสัยดีและเขาเป็นเพื่อนของเธอปาร์เกอร์ได้บอกกับดีเจว่าเราเลิกกันแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ดีเจได้ยินแบบนั้นจึงได้ยอมทำใจเขาได้บอกปาร์เกอร์ว่าเขาจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ทุกคนแยกย้ายไปเข้านอนแล้วดีเจก็เดินออกมาที่รถเพื่อเอากระเป๋าสัมภาระของตัวเองมีคนร้ายที่ใส่ชุดสีดำได้แอบย่องเข้าไปในบ้านโดยที่ดีเจไม่รู้ตัวคนร้ายได้แอบลอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านส่วนปาร์เกอร์ก็รู้สึกเสียใจที่บอกต่อสัมพันธ์ดีเจไปเธอพยายามจะเดินเข้าไปขอโทษเขาที่นอนอยู่ตรงโซฟาแต่ก็ไม่กล้าพอก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วปาร์เกอร์จะตัดสินใจกลับขึ้นห้องนอนไปกลางดึกคืนนั้นดีเจได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามือถือของเขาหายไปส่วนปาร์เกอร์ก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเพลงดังมาจากด้านล่างเธอพบว่ามือถือของเธอก็หายไปเช่นกันปาร์เกอร์จึงตั้งใจจะลงมาต่อว่าดีเจที่เปิดเพลงเสียงดังในจังหวะที่ปาร์เกอร์จะตะโกนด่าดีเจดีเจก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของเธอแล้วปิดปากปาร์เกอร์เอาไว้ดีเจได้บอกกับปาร์เกอร์ว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านและตอนนี้มือถือของเขาก็ถูกมันเอาไปแล้วด้วยดีเจได้ยื่นกุญแจรถให้กับปาร์เกอร์แล้วบอกให้เธอหนีไปที่รถเดี๋ยวเขาจะอาสาเข้าไปตามมิริให้เองปาร์เกอร์ได้ออกมานอกบ้านแล้วย้อนกลับไปที่ห้องของมิริซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนร้ายมาถึงเตียงของมิริพอดีปาร์เกอร์จึงได้ตะโกนบอกให้มิริระวังจึงทำให้มิริหลบมีดที่คนร้ายแทงมาได้อย่างหมุดหวิดในจังหวะที่มิริพยายามจะหนีจากคนร้ายดีเจได้เข้ามาช่วยเธอและพุ่งเข้าชาร์จใส่คนร้ายมิริจึงใช้โอกาสนั้นหนีไปรวมกับปาร์เกอร์แล้วปล่อยให้ดีเจต่อสู้กับคนร้ายอย่างดุเดือดปาร์เกอร์ได้ตัดสินใจสตาร์ทรถแต่เธอก็ยังไม่ขับหนีไปเธอตั้งใจจะรอจนกว่าดีเจจะออกมาดีเจได้จัดการคนร้ายแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องของมิริเมื่อคนร้ายไล่ตามมาเขาจึงได้โยนหัวกวางเข้าใส่มันในจังหวะที่ดีเจตั้งใจจะเตะซ้ำคนร้ายมันก็ใช้มีดแทงสวนออกมาใส่ขาของเขาดีเจจึงได้พยายามหนีเอาชีวิตรอดไปที่ประตูแต่ทว่าคนร้ายก็ตามมาแล้วใช้มีดจ้วงแทงใส่เขาไม่ยั้งในตอนนี้ปาร์คก็ยังคงจอดรอดีเจอยู่ด้านนอกเธอได้เห็นประตูบ้านเปิดออกแล้วดีเจก็เดินออกมาปาร์เกอร์จะได้วิ่งลงมาจากรถเพื่อไปรับตัวเขาแต่ทว่าเธอก็ต้องชะงักไปเมื่อเธอได้เห็นดีเจเดินแปลกๆปาร์เกอร์ได้สังเกตเห็นว่าดีเจนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วและคนร้ายกำลังใช้ร่างของเขาเชิดเป็นหุ่นแทนมันได้ใช้เหล็กแหลมทะลุหน้าอกของดีเจต่อหน้าต่อตาปาร์เกอร์ป
ปาร์เกอร์จะได้วิ่งกลับมาที่รถแล้วตั้งใจจะขับรถออกไปก่อนที่เธอจะพบความจริงว่ายางรถได้ถูกขีดเอาไว้หมดแล้วรถที่ขับมาจึงเสียหลักพุ่งชนจนไปต่อไม่ได้คนร้ายจึงได้วิ่งไล่ตามมาจัดการกับพวกเธอทั้งสองคนทันทีทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีกลับเข้าบ้านปาร์เกอร์ได้พาเมรี่หนีขึ้นมาซ่อนตัวที่ห้องใต้หลังคาเธอพยายามหาทางที่จะปีนหนีออกไปด้านนอกแต่ทว่าคนร้ายก็ตามมาเมรี่พยายามจะยันคนร้ายเอาไว้ไม่ให้มันขึ้นมาก่อนที่ปาร์เกอร์จะจัดการถีบมันจนตกลงไปด้านล่างทั้งคู่ได้ตัดสินใจปีนหนีออกมาทางหน้าต่างได้สำเร็จแต่ทว่าด้านบนก็สูงเกินไปเกินกว่าที่จะกระโดดลงไปได้ในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังลังเลอยู่นั้นคนร้ายก็ได้ตามมาแล้วคว้าตัวเมรี่เอาไว้จนทำให้เมรี่พัดตกลงไปที่ด้านล่างแล้วแน่นิ่งไปปาร์เกอร์ที่เห็นเพื่อนตกลงไปจะได้กลับเข้าบ้านตามไปช่วยเพื่อนแต่ทว่าคนร้ายก็ไล่ตามเธอมาแบบไม่ลดละปาร์เกอร์จึงได้ตัดสินใจเข้าไปในห้องครัวเพื่อไปคว้ามีดคนร้ายได้พุ่งเข้ามาล็อกตัวปาร์เกอร์เอาไว้ปาร์เกอร์จึงใช้อุปกรณ์ภายในครัวฟาดใส่หัวมันก่อนที่เธอจะฟาดหัวมันซ้ำจนมันแน่นิ่งไปปาร์เกอร์ได้ตัดสินใจถอดหน้ากากของมันออกดูแต่เธอก็ต้องแปลกใจว่าคนที่อยู่ใต้หน้ากากนั้นเป็นคนที่เธอไม่รู้จักเธอไม่เคยเจอหน้าเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาตามฆ่าเธอกับเพื่อนทำไมอยู่ๆประตูบ้านทางด้านหลังก็ได้เปิดออกอีกครั้งก่อนที่คนร้ายอีกคนจะปรากฏตัวออกมาคนร้ายคนที่สองได้ก้มมองดูคนร้ายคนแรกที่ถูกทำร้ายปางตายปาร์เกอร์จึงใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีออกไปที่ด้านนอกเมื่อได้เห็นว่าคนร้ายคนแรกถูกทำร้ายจนอาการสาหัสคนร้ายคนที่สองก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งปาร์เกอร์ได้วิ่งมาหาเมรี่ที่ตกลงมาแต่ยังคงมีลมหายใจแต่ทว่าขาของเมรี่ก็หักไปซะแล้วปาร์เกอร์ได้บอกกับเมรี่ว่าคนร้ายมีกัน2คนและตอนนี้ขาเธอก็หักคงหนีไปไหนไม่ได้ปาร์เกอร์จึงได้แนะนำให้เมรี่ทำเป็นแกล้งตายเพราะว่าคนร้ายอีกคนไม่รู้คนร้ายคนที่สองได้ตามมาและเห็นร่างของเมรี่ที่นอนแน่นิ่งไปในขณะที่มันกำลังจะสำรวจร่างของเมรี่ปาร์เกอร์ก็ได้ปาก้อนหินเบี่ยงเบนความสนใจจากมันจึงทำให้คนร้ายหันมาไล่ตามปาร์เกอร์แทนปาร์เกอร์ได้วิ่งหนีคนร้ายไปที่แม่น้ำและดักฟาดมันด้วยไม้พายก่อนที่เธอจะตัดสินใจขึ้นแพแล้วพายหนีไปทางด้านของเมรี่ก็ได้พยุงตัวเองกลับเข้ามาในบ้านเธอรีบมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวเพื่อหาอาวุธป้องกันตัวก่อนที่เธอจะได้เห็นคนร้ายอีกคนที่นอนสลบอยู่ตรงนั้นทางด้านของปาร์เกอร์ที่พายแพมากลางน้ำท่ามกลางความมืดแต่ทว่าคนร้ายก็ว่ายน้ำตามเธอมาและผมมาจับขาเธอเอาไว้คนร้ายได้โยนพายของปาร์เกอร์ทิ้งไปแล้วใช้มีดแทงทะลุแพขึ้นมาจนโดนมือของปาร์เกอร์คนร้ายรีบปีนตามขึ้นมาบนแพปาร์เกอร์จึงได้ตัดสินใจกระโดดลงน้ำและว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งไปฝ้าของเมรี่เธอก็พยายามหาอุปกรณ์ประดามขาที่หักของตัวเองส่วนปาร์เกอร์ก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาที่บ้านของลีออนเพื่อนของพ่อในตอนแรกลีออนตั้งใจจะยิงเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุกปาร์เกอร์จะได้พูดเตือนความจำลีออนว่าเธอเป็นลูกสาวของเพื่อนบ้านจนกระทั่งลีออนจำเธอได้แต่ทว่าจู่ๆคนร้ายก็ตามมาแล้วจัดการปาดคอลีออนจนตายและในตอนนี้มันก็ได้ปืนของลีออนไปแล้วด้วยปาร์เกอร์ได้ตัดสินใจหนีออกมาจากบ้านของลีออนแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปในขณะที่มิริกำลังดามขาของตัวเองอยู่นั้นอยู่ๆคนร้ายคนแรกก็ได้สติกลับคืนมามันพยายามจะเข้ามาคว้าตัวมิริเอาไว้มิริจะได้คว้ามีดแทงเข้าไปที่อกของมันจนตายคาที่ในตอนนี้ปาร์เกอร์สามารถออกมาที่ถนนได้สำเร็จเธอเห็นรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาจึงได้พยายามขอความช่วยเหลือมีผู้หญิงคนนึงจอดรถรับเธอแต่ก็ไม่ยอมให้เธอขึ้นรถง่ายๆป้าคนนั้นได้บอกกับปาร์เกอร์ว่าจะไม่ยอมให้เธอขึ้นรถถ้าเธอไม่ใส่แมสเธอพยายามควานหาแมสสำรองของตัวเองแล้วยื่นให้กับปาร์เกอร์โดยที่จังหวะนั้นคนร้ายก็ไล่ตามปาร์เกอร์มาแล้วปาร์เกอร์จึงได้จัดการสวมแมสแล้วเข้ามานั่งในรถก่อนที่เธอจะหน้ามืดและหมดสติไปเพราะในแมสมียาสลบทางด้านของมิลลี่ที่พยายามหาทางหนีออกจากบ้านเธอได้เห็นรถของคุณป้าที่ขับเข้ามาที่บ้านก่อนที่คนร้ายอีกคนจะอุ้มปาร์เกอร์ลงมาจากรถแสดงว่าป้าเองก็เป็นหนึ่งในพวกมันเหมือนกันป้าได้เอาที่ตรวจ ATK มาสวอปใส่จมูกของปาร์เกอร์ก่อนที่เธอจะหันไปถามคนร้ายว่าเจบีลูกชายของเราอยู่ที่ไหนทั้งคู่ได้เดินตามหาเจบีจนกระทั่งได้พบกับศพของเขาที่ถูกมิริแทงและถูกทิ้งให้ตายอยู่ในครัวทันทีที่ป้าได้เห็นศพของลูกชายเธอก็ร้องไห้ออกมาคนพ่อจึงได้ถอดหน้ากากเผยให้เห็นว่าเขาเป็นแค่ลุงแก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นทั้งคู่ได้โทษว่าปาร์เกอร์เป็นคนฆ่าลูกชายของพวกเขาก่อนที่ป้าจะพูดเสริมว่าแกฆ่าลูกชายของเราทั้งสองคนคู่สองสามีภรรยาได้เปิดเผยตัวเองว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นพ่อและแม่ของเบนจี้กิ๊กใหม่ของปาร์เกอร์ผู้ชายคนล่าสุดที่เธอนัวเนียกับเขาในงานปาร์ตี้ทางด้านของเมรี่ที่แอบอยู่เธอก็ได้จัดการเปิดโน้ตบุ๊กแล้วส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจาก911
จสันพ่อของเบนจี้ได้เปิดเผยว่าลูกชายของเขาเป็นหนึ่งใน7คนที่ตายหลังจากงานปาร์ตี้เขาติดเชื้อโควิดและนอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลปาร์เกอร์จึงได้เถียงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเธอไม่ได้เป็นโควิดจะมาโทษว่าฉันเอาเชื้อไปแพร่ใส่เบนจี้ได้ยังไงเจสันก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรไปจนกว่าจะได้เห็นผลตรวจระหว่างที่รอผลตรวจปาร์เกอร์ก็ได้ด่าใส่สองสามีภรรยาว่าพวกแกทั้งคู่มันบ้าไปแล้วลูกชายของพวกแกติดเชื้อโควิดตายแต่พวกแกมาโบยว่าติดมาจากฉันและตามมาไล่ฆ่าฉันเนี่ยนะสติของพวกแกทั้งคู่ยังดีอยู่หรือเปล่าวะเจสันที่ทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงได้เอาถุงมาคุมหัวปาร์เกอร์ในขณะที่ปาร์เกอร์กำลังจะขาดใจตายเจสันก็ได้ดึงถุงออกก่อนที่เจสันจะเล่าให้เธอฟังว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานหรอกนะเรารู้ว่าเธอไปติดเชื้อมาจากไทเลอร์คนที่เธอโนเนียด้วยคนแรกและพวกเราก็จัดการฆ่าเขาไปที่เรียบร้อยแล้วปาร์เกอร์ยังคงยืนยันเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่ที่เธอเดินทางมากักตัวเพื่อทำตามคำสั่งของรัฐบาลแต่กลับกลายเป็นว่าผลตรวจ ATK ที่ได้ออกมาปรากฏว่าปาร์เกอร์นั้นติดเชื้อโควิดแบบเต็มๆแต่ยังไม่แสดงอาการเธอนั้นเห็นแก่ตัวและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแถมยังมีส่วนในการเอาเชื้อไปแพร่กระจายให้กับคนอื่นๆอีกด้วยป้าที่พยายามอธิบายว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามิรี่หรือดีเจแต่เธอก็ลากพวกเขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเองทางด้านของเจสันเขาก็เหลือไปเห็นว่าอยู่ๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กลับมาใช้ด้านตามปกติแล้วจึงทำให้เจสันได้รู้ความจริงว่ามิริยังไม่ตายเจสันจึงได้ไปดูร่างของมิริที่อยู่ด้านนอกก่อนที่เขาจะพบว่าร่างของมิริได้หายไปแล้วป้าได้เอาเครื่องตัดกระดูกออกมาแล้วตั้งใจจะฆ่าปาร์เกอร์เพื่อแก้แค้นให้กับลูกชายซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มิริโผล่ออกมาจากที่ซ่อนพอดีปาร์เกอร์จึงได้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากป้ามิริจึงใช้โอกาสนั้นใช้ขวดตีใส่หัวป้าก่อนที่ปาร์เกอร์จะดันตัวเธอจนทะลุหน้าต่างออกไปสองสาวได้พากันหนีขึ้นมาซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นบนโดยมีเจสันไล่ตามพวกเธอมามิรีที่ซ่อนตัวอยู่ได้ใช้เครื่องที่ตัดกระดูกตัดเข้าไปที่ข้อเท้าของเจสันส่วนปาร์เกอร์ก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นใส่ตาของเจสันจากนั้นก็ดันตัวเขาตกระเบียงไปจนเสียบกับเขากวางที่อยู่ด้านล่างรุ่งเช้าวันต่อมาทั้งคู่ได้พากันหนีมาที่โรงรถของลีออนปาร์เกอร์ได้จัดการเติมน้ำมันและตั้งใจจะขับรถของลีออนกลับบ้านแต่ทว่าป้าที่ยังไม่ตายก็โผล่ออกมาและใช้ขวานจามใส่ปาร์เกอร์ปาร์เกอร์จึงได้ใช้ถังน้ำมันรับเอาไว้และทำให้น้ำมันหกท่วมร่างของป้าป้าได้ตะโกนด่าปาร์เกอร์ว่าเป็นพวกแกคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวของฉันต้องพังทลายเป็นพวกแกคนเดียวปาร์เกอร์ได้ใช้จังหวะนั้นถีบป้าจนล้มไปแล้วสั่งให้มิรีจุดไฟโยนใส่ร่างของเธอซะป้าที่ถูกไฟลุกท่วมร่างจะได้วิ่งหนีไปตายอยู่ที่กลางถนนอย่างน่าอานาถสักพักหนึ่งตำรวจที่มิรีขอความช่วยเหลือไปก็มาถึงและทำให้ทั้งคู่รอดตายมาได้จากเหตุการณ์นั้นก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจัดได้ว่าเป็นหนังระทึกขวัญอีกเรื่องที่สร้างออกมาได้เข้ากับสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีนอกจากตัวหนังจะบอกเล่าถึงความอันตรายของเชื้อไวรัสโควิดแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเลวร้ายและความรับผิดชอบต่อสังคมคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างปาร์เกอร์นั้นยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงและไม่มีทางเป็นโควิดง่ายๆแต่ตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆได้เหล่าบรรดาผู้คนที่รับเชื้อมาจากเธอต้องตายไปถึง7คนโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือเบนจี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวนี้สิ่งที่ปาร์เกอร์ทำก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากฆาตกรที่ได้ฆ่าคนตายแล้วไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายครอบครัวของปาร์เกอร์จึงได้ตัดสินใจใช้สารเตี้ยกับเธอแต่ทว่าวิธีการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วบทสุดท้ายแล้วครอบครัวนี้จะต้องสูญเสียมากกว่าที่คิดในขณะที่ผมกำลังพากย์เสียงอยู่นี้ผมเองก็ติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะคอยดูแลตัวเองขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ไหวที่มีคนอย่างปาร์เกอร์ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเอาเชื้อมาแพร่กระจายอยู่ดีขอให้หนังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนว่าการที่คุณมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงไม่กลัวโควิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่คุณควรมีสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่คุณอาจจะกลายเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ทั้งคนในครอบครัวคุณเองทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์ยังไงผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง6ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยล์มังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่
ื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง